จะเป็นเมนูผัดหมี่โคราชของเชฟไอซ์หรือเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต้นตำรับของเชฟเบียร์เมนูไหนจะเป็นเมนูโต๊ะอร่อยเมนูไหนจะเป็นเมนูโต๊ะอีไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเอาอย่างนี้อีก2โต๊ะคือโต๊ะ1กับโต๊ะ3ชิมพร้อมกันมีโอกาสอร่อย2โต๊ะหรือโต๊ะใดโต๊ะหนึ่งในนี้อีเราต้องมั่นใจอีจิ๊บเออใช่ไหมฮะมันเราต้องมั่นใจดูลีลาแต่แรกแม่ยังมั่นใจอีกเหรอเฮ้ยแต่แม่ว่าน่าจะพี่หอยครับไอ้พี่หอยว่ะพี่หอยพี่ลิงเดี๋ยวจับแยกไม่ได้อะพี่ลิงครับอยากจะบอกว่าด้วยความมั่นใจของหนูเอาถังขยะออกไปเย้ดูรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใจมันต้องได้ไม่ต้องมั่นใจมากน้ำไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องให้มันนะไม่ต้องให้มันนะหรอกแม่เชื่อหนูแต่แม่เชื่อว่าไม่สั่นไปหมดแล้วเนี่ยไอ้อยากบอกอะไรกับลูกค้าของคุณถึงลูกผมจะเป็นแบบนี้แต่รสชาติการทำอาหารสุดยอดแน่นอนฮะพี่เชื่อในตัวหนูไม่หมดไอ้โทษนะจนประโยชน์สุดท้ายเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยทั้งนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเขาเชิญครับเขามั่นใจมากเลยนะตัวเนี้ยเอาคำโตๆเลยครับโอ้โหเชิญครับนึกในใจขึ้นมาสองคำเลยในใจคือวิจะกลิ่นมันดีอ่ะเอาวะอย่างนี้ไปเลยก็สู้ก็อย่างนี้ไปเลยแต่ปะพอดองแล้วมันเอ๊ะถ้าพร้อมแล้วชิมครับเรามั่นใจแต่เราไม่มั่นใจหลินเอาบอกแล้วไงเรามั่นใจไอ้มั่นใจเบียร์ไม่มั่นใจหลินไม่มั่นใจหลินก็เมื่อกี้เมื่อกี้บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดให้ย้ายเราก็จะกะว่าจะย้ายไปนู่นแต่สองตัวนั้นไม่ลุกเลยไงแล้วก็กลับมาที่เดิมที่เป็นของไอ้กับใจเราที่มันตรงกันเราก็ต้องแบบไม่เปลี่ยนใจเราก็เลยจะต้องกลับมาที่นี่โต๊ะสามว่าไปหนูขอแค่ตะครั้งนึงอ่ะตะครั้งนึงถึงมารายการเนี้ยที่หนูได้กินของอร่อยผมไม่เคยเลยนะไม่เคยหรอไม่เคยอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะพี่โก้ลองเดินมาดูไม่หุ้ยหลอกเป็นเด็กอนุบาลเลยอ่ะโหหลอกโง่เลยอ่ะงามเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรอร่อยมากอร่อยจัดโอ้ my god อ้าวรอก่อนนะเดี๋ยวโต๊ะไอ้เดี๋ยวไปนะเอามาด้านนี้ก่อนมาด้านนี้ก่อนโอ้โหอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวไอ้โก้อีกไม่รู้มีเก็บไว้ให้ตายบ้างไม่แกพี่โก้ใช่ไหมอร่อยของหนูก็อร่อยนะแม่นี่ที่พวกเรากินกันนี่นะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่เป็นของที่เขาทำเปรี้ยวๆคือคุกน้ำมันนอกเลยแล้วก็คือลูกชิ้นอะไรปกติเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวนะถ้าของแน่ของแท้แน่จริงนั้นไม่ต้องปรุงก็อร่อยเฮ้ยอร่อยมากเส้นแบบเส้นดีงามมากอ้าวโอเคเชฟมาจากร้านลิ้มเราโง่ครับลิ้มเราโง่ไม่เบียร์แล้วที่ร้านเบียร์มี150บาทด้วยเหรออ่ะแล้วแต่สาขาแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันอ๋อมันอยู่ที่โลเคชั่นการค่าเช่าที่ต่างๆด้วยใช่ครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ร้านแต่ละที่เหมือนกันอร่อยมากน้ำเบียร์จ้าอ่ะร้านอย่างที่บอกสาขาแรกเกิดขึ้นที่เยาวราชใช่ครับตอนนั้นก็คือรุ่นอากงเป็นรุ่นอากงครับอากงมาทำเป็นพ่อผมเป็นพี่ชายคนโตมาทำต่อครับแล้วก็ตอนหลังพี่พ่อผมย้ายไปเชียงใหม่ครับก็เอาไปเปิดที่นู่นเปิดที่เชียงใหม่ก็มีสาขาที่เชียงใหม่แล้วก็น้องพ่อก็ทำที่กรุงเทพกันครับแล้วก็มีเป็นรุ่นผมรุ่นที่3พี่บอกได้รางวัลด้วยเหรอลูกเป็นได้มิชลินครับว้าวมิชลินกี่ดาวเป็นบีกูมองครับบีกูมองโอเคได้ทุกปีเลยนะโอเคสุดยอดนะครับ
และนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราครับเชฟเบียร์จากร้านลิ้มเหล่าโง่ตำนานลูกชิ้นปลากระโดดได้ที่เปิดนานกว่า80ปีและมีสาขามากกว่า10สาขาเรียกว่าผู้ชมท่านไหนที่อยากเดินทางไปลิ้มรสความอร่อยทางร้านแนะนำให้ไปที่สาขาเซ็นทรัลชิดลมชั้นจีบอกเลยครับว่านอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต้นตำรับแล้วร้านนี้ยังมีเมนูที่ต้องขอแนะนำกับเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งเผาเมนูแซลมอนไข่กุ้งและเมนูบะหมี่ตันตันเรียกว่าใครที่ชอบทานลูกชิ้นปลาไม่ควรพลาดร้านนี้ครับและเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต้นตำรับจากร้านลิ้มเหล่าโง่ได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับแล้ววันนี้นะฮะขอบคุณเชฟมากนะครับที่ให้เกียรติมากับรายการของเรานะครับกาแฟมอคคาน่าโกลด์ครีมมาสมูทรังสรรค์ทุกช่วงเวลาของคุณมอบให้ด้วยครับเอาอาหารอร่อยมาเรามอบกาแฟอร่อยกลับนะฮะขอบคุณครับไอ้อันนี้พี่พูดจริงเลยนะขอต้นพี่กินผัดหมี่โคราชมาเยอะนะโดยเฉพาะสุนารีเขาจะทำมาให้พี่กินกับพี่ลิงบ่อยมากแต่พี่บอกตรงเลยนะของไอ้อร่อยกว่าเยอะอร่อยของสุนารีเยอะของสุนารีของสุนารีพี่ต้องใส่น้ำแข็งลงไปอ่ะเป็นบัวลอยหวานหวานแต่ของไอ้มันลงตัวอร่อยนะอร่อยอร่อยมากพูดกล้องหน่อยได้ไหมอย่าให้สุนารีอ่ะมาชิมมากๆเลยจริงๆนะแต่ผัดหมี่โคราชเนี้ยไม่ได้ทำโดยคนโคราชเลยนะทำโดยคนนครสวรรค์แต่อร่อยของคุณเยอะทีหลังไม่ต้องทำมาแล้วนะขี้เกียจกินเพื่อความเกรงใจบอกตรงดีจังเลยดีใจด้วยนะเจอคนที่ผัดอร่อยกว่าสุนารีก็กินไปแต่ต่อไปที่เจ๊ก็จะไม่ต้องทำผัดหมี่เอ้ยแกงหน่อไม้ใส่ไก่บ้านเอ้ยแกงเขียวหวานเอ้ยต้มพะโล้เอ้ยนะตั๊กก็ไม่ต้องมาขอให้เจ๊ทำให้อีกแล้วนะสบายแล้วเว้ยเดี๋ยวนะขนมก็ไม่ต้องออกมาแล้วนะเดี๋ยวอ้าวเค้กกล้วยหอมด้วยโอเคสุดยอดครับไอ้ครับเก่งมากมอบอะไรเนี่ยมอบไหนและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราอีกหนึ่งคนครับเชฟไอซ์จากร้านเป็นเหล่าร้านอาหารอีสานชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากเดินทางไปลิ้มรสความอร่อยก็สามารถเดินทางไปได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนธนรัตน์ทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกเลยครับว่านอกจากเมนูผัดมีโคราชแล้วร้านนี้ยังมีเมนูที่ต้องขอแนะนำกับเมนูตับทอดนมสดและเมนูตำหลวงพระบางที่เรียกว่าใครได้ทานแล้วต้องบอกว่าแซ่บอีหลีครับและเมนูผัดหมี่โคราชจากร้านเป็นลาวได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยแล้ววันนี้นะครับเรามีกาแฟมอคคาน่าโกลด์ครีมมาสมูทรังสรรค์ทุกช่วงเวลาของคุณมามอบให้ด้วยครับดีนะมอบกลับกันไปนะเชฟเอาของอร่อยมาให้เรามอบกาแฟอร่อยกลับไปเอาวางไว้ก่อนนะครับวันนี้โอ้โหสนุกสนานนะมีโต๊ะอร่อย2โต๊ะหนูก็ทำสำเร็จในการทำสำเร็จแล้วแกงส้มด้วยวันนี้ขอบคุณเชฟตัวจริงของเราสองท่านนะเชฟไอแล้วก็เชฟเบียร์ขอบคุณเชฟตัวปลอมนะครับเท่าแก่เนี้ยของเรานะน้องหลินคุณหลินนะขอบคุณครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะหลินนะขอบคุณครับขอบคุณนักชิม5ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่ทุกวันศุกร์สองทุ่มห้านาทีโต๊ะนี้มีจ้าสวัสดีครับโต๊ะนี้มีจองสัปดาห์หน้ามาสนุกสนานกับการตามหาเชฟโต๊ะอร่อยกับ3เชฟสุดป่วนที่มาพร้อมกับเมนูอาหารเหล่านี้พี่แมวถามนิดเดียวพี่แมวเล่นคู่หรือเล่นเดียวฮะเทนนิสเนี่ยไม่ใช่คนนี้อยู่ตามโลตัสตามบิ๊กตีไงใช่ไหมเอ้าใช่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 จริงๆแล้วเขาเรียกคอหมูเนี่ยปกติมันจะเป็นสันถูกต้องไหมใช่อันนี้เนี่ยเป็นส่วนแก้มหมูตัวหนึ่งมีแค่2ชิ้นใช่ใช่เดี๋ยวนี้ซื้อไม่ได้นะแล้วถ้าหมูหมดใช้อะไรครับหมูหมดใช้หมาครับเชียงใหม่อยู่แถวไหนเอ่ยร้านอยู่แถวดอยสุเทพอะค่ะห
กว้างมากคือระหว่างทางขึ้นไปบนซอยสุเทพดูไม่มันก็มีแหมแค่ขยมนั่นเองจะจะเป็นสวนจัดนะทางไปทางไปถึงเทพก็มีแค่นั้นเองมาได้หลายเส้นอะไรอะไรคอยจับหน่อยได้ไหมจับเขาเป็นไงบ้างอุ้ยนิ่มไหมครับนิ่มๆของพี่เดี๋ยวคุณพี่เขาเหรอมาตามหาโต๊ะอร่อยพร้อมกันวันศุกร์หน้าฮ่ากระจายแน่นอน